ะฮะว่ามาจะไปให้ไปถ่ายแบบเซ็กซี่เลยนะฮะฟีโรโมนค่ะหนังสือมันก็จะแบบว่าเป็นฮอร์โมนแบบที่เซ็กซี่นิดนึงเปรี้ยวขนาดไหนคะก็ต้องดูนะต้องไปหาซื้อดูกันค่ะต้องซื้อหรอต้องซื้อค่ะแล้วทีนี้แต่แอบลง IG ไปแล้วนิดนึงแอบลงหน้าปกไปแล้วค่ะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคอนเซ็ปต์เป็นบอดี้ค่ะเป็นแบบว่าโชว์บอดี้นิดนึงเซ็กซี่มากเลยค่ะสำหรับเราเซ็กซี่มากนะคะเพราะว่าแบบฟีลแบบจันดาราเบาๆเอาน้ำแข็งมาถูหลังชิ้นเคยอ่ะเคยค่ะต้องคุยคอนเซ็ปต์เรามีตกใจเขาขนาดนี้เลยหรือก็ไม่นะคะก็คุยกันตั้งแต่แรกว่าจะเซ็กซี่หน่อยนะมีโชว์หลังด้วยใช่แบบเขินพี่เต้ยไหมเล่นคลิปก็ถ่ายละครด้วยกันมาเป็นปีแล้วก็ไม่ค่อยเขินกันเท่าไหร่ข้างหน้าใช่ค่ะข้างหน้ามีแบบติดแต่คือเขาก็ทำอะไรเรียบร้อยหมดเนาะไม่ได้แบบเรียบร้อยค่ะไม่โหไม่ถึงฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นถ้าเกิดถ่ายเดี่ยวจะแบบเซ็กซี่จะดีไหมก็ยังไม่มีใครติดต่อมานะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยแต่มาล่าสุดก็เหมือนสนิทกันเลยมากมากค่ะก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพอมามีละครก็เลยมีกระแสคนก็เลยมองว่าแบบกำลังแบบกิ๊กก้าอะไรกันหรือเปล่าไม่มีค่ะตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำงานเจอกันก็เฉพาะตามงานก็เหมือนมีภาพแบบออกป้อนข้าวอะไรกันด้วยอ๋อไม่มีเป็นภาพแบบออกไปงานด้วยกันแล้วก็เหมือนอะไรเลอะหน้าเต้ยเท่านั้นเองแล้วพี่เขาก็ถ่ายไว้เล่นๆอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรคุยกันแคปลงไอจีกันจริงๆในกลุ่มนอกจากจะเฟซไทม์แล้วยังจะแบบส่งวิดีโอกันหากันตลอดว่าวันนี้ฉันไปทำงานนะทุกคนก็จะส่งมาไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อตพี่เปิ้ลจันพี่รอนในกลุ่มพี่โบพี่ปรางอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบจะเหมือนแบบคิดถึงกันนะมันในกลุ่มก็แบบเยอะหลายคนเยอะใช่ประมาณ9ถ่ายกันมาเป็นปีกว่าใช่มันคิดถึงเหมือนแบบเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันมาแล้วแบบไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยแต่ละคนเวลาไปทำงานที่อื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศกองอะไรเงี้ยตลาดก็จับตามองตรงที่ว่าแบบแต่ในกลุ่มก็มีผู้ชายหลายคนนะแต่ทำแบบกับเต้ยเยอะจังเลยก็เราถ่ายด้วยกันเยอะค่ะเข้าฉากด้วยกันเยอะมีคนแซวกับเต้ยเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันที่พวกพี่ๆเขาก็ชอบแซวกันแต่แซวมาตั้งนานคือเจอกันบ่อยที่สุดหรือเปล่าคะหมายความว่าแบบมีโอกาสเจอกันบ่อยมีโอกาสด้วยกันบ่อยมีโอกาสจะแบบลุ้นมาเป็นเรื่องของเพื่อนเลยตอนนี้ยังไม่มีค่ะเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วค่ะเวลาทำงานด้วยกันสบายใจดีเราจะเข้าใจผิดนะกระแสผิดคือไม่นะคะก็ดีอยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแม็กมีถามไหมว่าแบบของหลังอย่างพี่เต้ยอย่างพี่เต้ยมีใครหรือเปล่าเดี๋ยวหนูเยอะไปเดี๋ยวแฟนที่จะมาว่านางอะไรอย่างเงี้ยเต้ยเขาไม่มีใครตอนนี้เต้ยยังไม่มีใครซึ่งเราก็ยังไม่มีใครเหมือนกันก็มีคุยแต่ว่าก็ยังเราไม่พอเราคงเข้าใจอยู่เขาจะเข้าใจผิดหนุ่มที่เราคุยอยู่เข้าใจหรือเปล่าไม่นะคะมันไม่มีอะไรก็ถามลงหนูลงพี่เต้ยมากกว่าลงคนที่เขาเลยก็เป็นเรื่องปกติแล้วมีถามถึงไหมคะว่าแบบเป็นข่าวอะไรไม่นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าใจแหละเนาะมันเป็นงานแล้วเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยมันก็ไปงานไปอะไรเราไม่ได้ไปแบบต้องมีคนแซวอะไรแซวนะแต่สนับสนุนบอกว่าก็โอเคหมายถึงว่าคือถ้าเราทำแล้วกระแสดีแฟนคลับเราชอบแฟนคลับเราแฮปปี้คุณก็ดีแต่เขาไม่ได้มีขอบเขตให้ใช่ไหมว่าอันนี้เยอะไปนี่นะก็ให้เกียรติกันละกันมีพื้นที่สเปซของตัวเองเรียกว่าเข้าใจกันใช่คุยกันนานหรือยังคะสักพักหนึ่งค่ะ